ดูการจัดงานแต่ละงานนะคะคุณกรองแก้วคงเห็นว่าแต่ละงานเนี่ยแออัดเลยเดี๋ยวนี้คนนิยมปั่นจักรยานการออกกำลังกายถือว่าเป็นเทรนใหม่คนกำลังนิยมเลยเดี๋ยวจะไปซื้อเลยเดี๋ยวจบข่าวเช้าค่ะดีฉันว่าคุณเล่นโยคะดีแล้วนะคะเพราะเดี๋ยวจะป่วยไปยิ่งกว่านี้เรื่องของการออกกำลังกายปั่นจักรยานนะคะคนในกรุงเทพคนต่างจังหวัดก็นิยมแต่ว่าในกรุงเทพบอกว่าตอนนี้ปิดสนามเขียวแล้วจะไปปั่นที่ไหนได้มีอีกหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะที่ที่ตอนนี้เขากำลังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์นะก็คือที่สวนสาธารณะนาวาพิรมค่ะตอนนี้เขาสามารถให้ขี่จักรยานได้แล้วมีทั้งทางเรียบและทางวิบากด้วยไปติดตามจากรายงานกันค่ะสวนสาธารณะวารีพิรมเขตคลองสามวาเป็นหนึ่งในสวนสาธารณะอีกหลายแห่งที่สร้างขึ้นตามนโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เป็นปอดของกรุงเทพมหานครแต่ในปัจจุบันด้วยกระแสของนักปั่นจักรยานที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกรุงเทพมหานครจึงเกิดแนวคิดในการสร้างเลนจักรยานขึ้นในพื้นที่สวนสาธารณะให้ได้ออกกำลังกายอย่างสดชื่นในพื้นที่สีเขียวทางจักรยานที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้มีความยาวราว4กิโลเมตรล้อมรอบบึงมะขามเทศและบึงสะแกงาม3เดือนซึ่งเป็นบึงในโครงการแก้มลิงป้องกันน้ำท่วมในฝั่งตะวันออกของเมืองหลวงมีประชาชนนิยมปั่นจักรยานเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงเช้าตั้งแต่ตี5จนถึง9โมงและปั่นกันอีกทีช่วงตะวันตกดินตั้งแต่บ่าย4โมงจนถึงเวลาปิดสวนสาธารณะเวลาช่วงเย็นๆหรือช่วงเช้าคนก็จะมาปั่นกันค่อนข้างเยอะบางทีก็มีเด็กๆบางทีเราปั่นเนี้ยบางทีถ้าเราขี่เร็วหน่อยเราก็ต้องระวังคนที่ขี่ช้าๆแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่ขี่ช้านี่เขาจะขี่ด้านชิดซ้ายนะครับคนที่ขี่เร็วๆก็จะอยู่ด้านขวาแต่ก็ไม่ควรจะขี่เร็วมากเพราะว่าบางทีช่วงคนเยอะก็อันตรายเหมือนกันก็ต้องระวังครับด้วยอากาศดีและเลนจักรยานมีความปลอดภัยกว่าบนท้องถนนความนิยมปั่นจักรยานในพื้นที่สวนวารีพิรมจึงเพิ่มมากขึ้นกรุงเทพมหานครจึงมีโครงการปรับภูมิทัศน์ของสวนวารีพิรมให้มีความทันสมัยมีห้องน้ำให้บริการมีที่จอดรถเพิ่มขึ้นอีก3ไร่จอดรถได้มากถึง200คันและทางจักรยานที่จะปรับพื้นที่บางส่วนเป็นทางวิบากคนที่ขี่ทางเรียบเนี่ยก็ต้องเรียบจริงๆเพราะว่าถ้ามีทางวิบากเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีอุปสรรคมันไม่สามารถที่จะปีขันปั่นได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทางวิบากเนี่ยคนจะแยกเป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าคือเพื่อความปลอดภัยครับส่วนหนึ่งก็คือเพื่อความปลอดภัยด้วยครับนอกจากการปรับภูมิทัศน์และเส้นทางจักรยานจะมีการปรับพื้นที่ส่วนอื่นๆให้เป็นลานจักรยานเด็กจัดกิจกรรมกีฬาทางน้ำอาทิพายเรือและจะจัดสรรพื้นที่สำหรับลานกิจกรรมอเนกประสงค์เพื่อเป็นจุดชมวิวและเต้นแอโรบิกได้อีกด้วยทั้งนี้จะมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อให้มีแสงสว่างในตอนกลางคืนและจะขยายเวลาให้ประชาชนใช้บริการได้ถึง3ทุ่มสำหรับการปรับภูมิทัศน์คาดว่าจะใช้เวลาราว1เดือนส่วนการปรับเส้นทางจักรยานจะใช้เวลา6เดือนทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้สวนวารีพิรมเป็นสวนสาธารณะที่สามารถพักผ่อนหย่อนใจของคนกรุงฝั่งตะวันออกโดยเน้นการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและปลอดภัยแบบครบวงจรนอกจากนี้กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะพัฒนาสวนสาธารณะแบบเดียวกันนี้ที่บึงหนองบอนซึ่งเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่โดยจะจัดสร้างเส้นทางจักรยานรอบบึงหนองบอนระยะทาง5กิโลเมตรรวมถึงนำกีฬาทางน้ำและจัดสร้างอาคารสำนักงานและเก็บอุปกรณ์ในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่12สิงหาคมปี2558เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา